ไปทดสอบก็วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่ให้คุณครูนะคะได้มีกิจกรรมนะคะทางวิทยาศาสตร์กับเด็กปฐมวัยนะคะจะเป็นกิจกรรมการทดลองง่ายๆนะคะตัวอย่างเช่นกิจกรรมเรื่องดินน้ำมันนะคะก็คือคุณครูจะได้ลองใช้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วดินน้ำมันนะคะถ้าจะไม่ให้มันจมต้องทำเป็นรูปร่างแบบไหนหรือจะบรรทุกน้ำหนักได้เพิ่มมากขึ้นนะคะจะต้องทำให้มันมีรูปร่างแบบไหนอะค่ะคุณครูก็ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองค่ะวิทยากรก็จะให้ดินน้ำมันเนาะก็จะฝึกในการเกี่ยวกับการลอยตัวเนี่ยค่ะของน้ำหนักสิ่งของต่างๆนะคะก็ผู้เข้าอบรมอะค่ะลองคิดหาวิธีต่างๆโดยการมีดินน้ำมันให้อยู่2ก้อนเนาะทำยังไงก็ได้ให้ดินน้ำมันนะคะมันลอยแต่ละคนก็จะมีวิธีที่ต่างกันบางคนก็จะปั้นเป็นเรือหรือว่าเป็นเหมือนบัวใหญ่ๆอะค่ะบางกลุ่มก็สำเร็จบางกลุ่มก็ไม่สำเร็จค่ะแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาค่ะในกลุ่มของเราคนเรามันต้องมีการพัฒนาครั้งนี้ก็มาเพิ่มความรู้ตัวเองมากขึ้นอย่างน้อยก็เรื่องการสืบเสาะของการหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วมีกี่กระบวนกี่ขั้นตอนนวัตกรรมมันก็มีอะไรใหม่ๆเข้ามาเรื่อยแม้กระทั่งอะไรหลักสูตรหรืออะไรก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราจะมาอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้เราเป็นครูเราต้องมีความหาความรู้เพิ่มเติมและเราจะช่วยให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ได้มากขึ้นนะคะซึ่งถ้าคุณครูนะคะเขาสามารถมีความรู้แล้วก็ออกแบบกิจกรรมได้ค่ะสามารถสร้างนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยนะคะแล้วก็มูลนิธิก็ช่วยซัพพอร์ตในเรื่องต่างๆที่ให้คุณครูมาอบรมโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งเป็นประโยชน์กับคุณครูมากเลยที่จะนำความรู้ไปใช้กับเด็กอะค่ะ